น,นิยายนิยายนิยายเสียงเรื่องลิขิตแขนตอนที่75ถึงตอนที่80ตอนที่75ตอนตามหาทั่วทั้งแผ่นดินต่างรั้วฮ่องเต้เอาโทษเหล่าท่านองกองทัพราชสำนักตั้งอยู่นอกเมืองอูแต่ไม่ประทุสงครามครั้งใหญ่อีกทั้งฮ่องเต้ยังเดินทางเข้าเมืองอู่ทำให้ท่านองอูกลายเป็นท่านองโจขับเชิญ ออกจากเมืองอูไปตามตัวอักษรบอกว่าฮ่องเต้และขุนนางรักใคร่กลมเกลียวแต่คำว่าเชิญเข้าหรือเชิญออกทำให้หลายคนล้วนนึกถึงความจริงอันโหดร้ายตามการจากไปของท่านองอูขุนนางและราษฎรเมืองอูสลายตัวข่าวลือแพร่กระจายความจริงแล้วไม่ใช่ท่านองอูเชิญฮ่องเต้เข้ามาแต่เป็นเชิญเลี่ยหูเพื่อเป็นมหาราชครูของท่านองทรยศให้บุตราไปเชิญฮ่องเต้เข้ามาอำนาจของท่านองอู หลงมไม่อาจยอมจำนนได้เหมือนดังท่านมหาราชครูแห่งเมืองเจ้าที่เปิดประตูเมืองออกเพียงแต่ท่านอ,องอูโชคดีที่ไม่ได้ถูกฮองเต้ประหารถึงแม้คำสั่งโอรสสวรรค์ไม่อาจขัดขืนได้แต่อย่างไรพวกเขาก็เป็นขุนนางของท่านอ,องการกระทำเช่นนี้ถือว่าเป็นการทรยศแล้วแม่หญิงตันจูนี้ไม่อาจยุ่งเกี่ยวด้วยได้อีกคนพูดเสียงเบานางสังหารพี่เขยของตนเองหยุดยัง้งทหารเมืองอูเตรียมการรบ บังคับท่านอ,องออกพระราชองค์การเชิญฮ่องเต้เข้ามาผู้ที่ตำหนินางลวนไม่มีจุดจบที่ดีคุณชายตระกูลหยางไต้ฝูถูกส่งเข้าคุกเมื่อเหรินของท่านอ,องอูถูกนางบังคับให้จบชีวิตด้วยตนเองบังคับให้ขุนนางอูทั้งหมดติดตามท่านอ,องอูไปส่วนท่านมหาราชครูประกาศต่อหน้าท่านอ,องอูว,ว่าตนเองไม่ใช่ขุนนางอูอีกต่อไปเรียงร้องให้ทุกคนทอระยศท่านอ,องอู่ชนชั้นสูงต่างแดน ได้ฟังเช่นนี้ก็เผยสีหน้าหวาดกลัวตระกูลนี้น่ากลัวเสียเหลือเกินอย่างไรก็ตามอย่าได้ยุ่งเกี่ยวกับคุณหนูตันจูผู้นี้เด็ดขาดคนพื้นที่ตักเตือนมองไปยังทหารยามที่จ้องมองอยู่รอบด้านเวลานี้เหล่าทหารตรวจสอบคนกลุ่มหนึ่งเสร็จสิน้นตะะกนลมาทางนี้วูเจ้าไม่เข้าเมืองหรือเหล่าคนที่รวมตัวกันพูดคุยตกใจจนกระจายตัวออกไปต่อแถวเข้าเมืองเข้าเมือง เฉินตันจูไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นน้องรถไม่สนใจว่าเรื่องที่เข้าเมืองมาโดยไม่ผ่านการตรวจแต่ก่อนนางอยู่เมืองอูก,ก็เป็นเช่นนี้คุณหนูเราจะไปที่ใดหรืออาเทียนถามก่อนจะถามเสียงต่ำหาคนผู้นั้นจากที่ใดเฉินตันจูพูดว่าจะลงเขาเข้าเมืองอย่างกระทันหันอาเทียนจึงเรียกจูหลินเตรียมรถเฉินตันจูไม่ได้บอกว่าจะไปที่ใดเพียงแค่บอกว่าอยู่บนเขาจนเบื่อหน่ายอยากจะเข้าเมืองไปเที่ยวเล่นอาเทียน พอจะเดาได้ว่าคุณหนูต้องการหาคนคุณหนูเคยบอกว่ามีคนที่ชอบจากนั้นไม่เคยพูดถึงอีกเลยแต่เรื่องใหญ่เช่นนี้อาเทียนไม่กล้าลืมนางรู้ว่าคุณหนูก็ไม่ได้ลืมอีกทั้งยังเก็บไว้ในใจเสมอมาเวลานี้เรื่องของตระกูลวางใจได้ชั่วคราวคุณหนูมีเวลาตามหาคนผู้นี้แล้วเฉินตันจูยิ้มกับอาเทียนพยักหน้าจากนั้นใส่หัวข้าก็ไม่รู้ว่าต้องเริ่มจากที่ใดพวกเราเค่อยค้นหาไปเถอะจางเหยาบอกว่า พ่อตาของพ่อตาของเขาก็คือหมอหลวงอันที่จริงก็เป็นเรื่องง่ายเพียงแค่ไปถามในที่ว่ากาันแต่คุณนางเมืองอุ๋ส่วนใหญ่ต่างจากไปแล้วไม่สะดวกต่อการสืบถามสิ่งสําคัญคือสายตาที่จับจ้องนางมีมากเกินไปนางไม่อยากให้จางเหยาวมีความเกี่ยวข้องกับตนเองเรื่องที่อันตรายต่อจางเหยาวนางทําไม่ได้แม้แต่เรื่องเดียวในเมืองมีสํานักแพทย์และร้านยาเพียงเท่านี้นางพูดเสียงเบาถามไปทีละเจ้าเธอ ถามหาบรรพบุรุษที่เมืองหลวงแซเฉาขอ,ขอคงจะตามหาได้ง่ายนางก็ไม่รีบจางเหว่ยังมีเวลาอีกสามปีถึงจะเดินทางมาอาเทียนรีบเปิดม่านรถขึ้นออกคำสั่งกับจูหลินไปทางตะวันตกคุณหนูจะหาสํานักแพทย์จูหลินเร่งมา้าเินตันจูเที่ยวเล่นในทางตะวันตกสามวันเดินดูสํานักแพทย์และร้านยาน้อยใหญ่จนทั่วจากนั้นพักผ่อนบนภูเขาหนึ่งวันก่อนจะเดินทางไปทางตะวันออก ยังคงเดินดูสำนักแพทย์แม่จูหลินจะไม่ถามเรื่องของเฉินตันจูแต่ยอมต้องรายงานท่านแม่ทับหน้ากากเหล็กท่านว่านางทำอันใดเมื่อหวังเจียนได้ยินจึงถามด้วยความสงสัยเดินดูสำนักแพทย์นางเข้าไปถามอันใดหรือแม่ทับหน้ากากเหล็กมองรายงานจากทหารที่กองอยู่พูดขึ้นไม่รู้จูหลินเพียงแค่ไปส่งแต่เขายือนอยู่ด้านนอกทุกครั้งดังนั้นจึงไม่รู้ว่าเฉินตันจูพูดอันใดกับแต่ฟูในสำนักแพทย์ แต่สิ่งที่มั่นใจก็คือเฉินตันจูไม่ได้ป่วยเดินไปมาระหว่างเมืองและภูเขาทุกวันท่าทางกระปี้กระเปร่ากินก็มากราวกับกำลังซื้อยาไม่ทำหน้ากากเหล็กพูดขึ้นจูหลินรายงานเรื่องนี้กับเขาโดยเฉพาะบอกว่าคุณหนูตันจูซื้อยาจากทุกสำนักแพทย์อีกทั้งยังเน้นย้ำว่าทุกสำนักแพทย์ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายหมายความว่าอย่างไรจูหลินราวกับขี้บ่นขึ้นเพราะว่าอยู่ใกล้กับหญิงสาวเป็นเวลานานหรือ ฉินตันจูซื้อยากลับไปก็ไม่กินเอาแต่เก็บไว้หรือว่าต้องการเก็บไว้ใช้รือกักตุนยารอไว้ใช้ในเวลาป่วยหรือเด็กหญิงที่น่าสงสารอยู่ตัวคนเดียวโดยไม่มีญาติบิดอยู่ข้างกายอย่างนั้นหรือน่าสงสารอะไรกันหวังเจียนส่งเสียงไม่พอใจข่าว่านางกำลังศึกษายาพิษหญิงคนนี้ใช้พิษเป็นเวลานั้นคุณหนูตันจูวางยาพิษหลีเหลียงทำให้เขาตกตะลึงมากถึงแม้เขาจะแก้ได้ แต่ก็ไม่อาจรับรองได้ว่าหลี่เหลียงจะอยู่รอดอย่างสมบูรณ์อายุเพียงแค่นี้ศึกษาจากที่ใดเวลานี้ยังศึกษาสิ่งเหล่านี้นางคิดจะทำอันใดหวังเจียนมองแม่ทัพหน้าก,ากากเหล็กพลางเอ่ยเตือนท่านระวังไว้นางจะวางยาพิษท่านแม่ทัพหน้าก,ากากเหล็กมองเขาหวังไต้ฟูท่านอย่าได้ดูถูกตัวเองดูถูกตัวเองหรือหวังเจียนพงหยักพูดถึงหญิงสาวเกี่ยวอะไรกับเขาอ๋อหวังเจียนเข้าใจแล้ว หัวเราะร่าด้วยท่าทางได้ใจท่านเมทัพกำลังชมเขามีเขาอยู่เครจะใช้ยาพิษทำร้ายท่านเมทับได้หญิงสาวตัวเล็กมีอันใดน,น่าหวาดกลัวเมทัพหน้ากักเหล็กมองหวังเจียนที่หัวเราะร่าไม่พูดอะไรออกมาอีกทําให้เขาสามารถตั้งใจอ่านข่าวทางการทหารต่อบอกว่าหญิงสาวขี้บน่นชายชะาก็พูดมากเหมือนกันฝนในฤดูใบไม้ร่วงตอนต้นตกลงมาไม่ขาดสายฉันตันจูนั่งอยู่ในร้านยาแห่งหนึ่ง มองไตฟูชาราจับที่ประจรแม่หญิงร่างกายอ่อนแอเล็กน้อยไตฟูชาราจับที่ประจออยู่สักพักจึงพูดขึ้นไม่มีสิ่งอื่นต้องกังวลแม่หญิงรู้สึกว่าไม่สบายอย่างไรหรือหลายวันนี้เฉินตันจูฝึกฝนจนเชี่ยวชาญแล้วมือของนางกลุมไปที่ขมับกลางคืนนอนหลับได้ไม่สนิทตอนเช้าว,วิงเวียนไตฟูชาราเห็นหญิงสาวร่างกายผอมบางใบหน้าเล็กขาวใสถึงแม้จะไม่ได้สวมใส่เครื่องประดับ แต่ชุดที่สวมอยู่นั้นใช้ผ้าชั้นดีทันเดนั้นก็เข้าใจว่าอีกฝ่ายเป็นอะไรใช้หนุ่มหญิงสาวในเรือนอูล้วนยึดความผอมชายหนุ่มกินผงจินสือหญิงสาวแทบจะดื่มน้ำทั้งวันไม่ป่วยก็ทำจนป่วยข้าจ่ายาให้แม่นางกินหลังกินข้าวทุกๆวันไทฟูชารายกผู้กันฉุนตันจูกล่าวขอบคุณพินิษภายในร้านยานี้ไม่ใหญ่ ในร้านยามีทุกยาหนึ่งแถวเด็กในร้านอีกหนึ่งคนไต้ฟูบรรพบุรุษของท่านเป็นหมอหลวงหรือนางถามมองไต้ฟูที่กำลังเขียนยาไต้ฟูชะาสายหัวบรรพบุรุษค่าเรียนหนังสือมีแค่ค่าเรียนหมอฉันตันจูถามไปอย่างนั้นได้ยินว่าไม่ใช่หมอหลวงก็ไม่แปลกใจคนเรียนหนังสือก็ต้องเป็นไตฟูได้ข้าคิดว่าไตฟูหลววสืบทอดจากตระกูลเสอีกคําพูดของหญิงสาวราวกับ ไต้ฟูชาราเลิกคิ้วมองนางไต้ฟูท่านชังเก่งกาเสือเกินเฉินตันจูพูดต่อหญิงสาวที่งดงามพูดจาก็ไปเราะไต้ฟูชาราหัวเราะร่าก่อนจะส่งใบสั่งยามาให้อเถียนที่ยืนอยู่ด้านข้างรีบรับมาหันหลังไปเรียกจิวหลินจิวหลินที่ยืนอยู่ด้านนอกเดินเข้ามารับใบสั่งยาให้เด็กในร้านจ่ายยาโดยไม่ถามสิ่งอื่นข้าจะลองกินดูเฉินตันจูพูดกับไต้ฟูชารา ไม่กินอันที่จริงก็ไม่เป็นอะไรยานี้ออกฤทธิ์ดีสุดหลังกินข้าวกินข้าวให้มากก็พอแล้วหญิงสาวเดิมทีไม่มีโรคอะไรมากไตฟูชราพยักหน้าอย่างไม่ใส่ใจมองดูหญิงสาวลุกขึ้นถึงแม้บรรพบบรุษข้าจะไม่ใช่หมอหลวงแต่ข้าก็เป็นไตฟูได้เขาพูดแต่อีกเจ้าบนถนนถัดไปบรบรพอบรุษเป็นหมอหลวงแต่รุ่นหลังไม่มีผู้ใดเป็นหมอตำหนักยาต้องเชิญไตฟูไปนั่งประจำเชิญตันจูหันหลัง มาชะง,งักเท้าลงหันกลับมายิ้มอย่างนั้นหรือน่าเสียดายเสียจริงจบตอนที่75ค่ะตอนที่76ตอนหาเจอฝนตกลงมาไม่ขาดสายอาเทียนเปิดม่านในรถมองออกไปด้านนอกทำกลางบอกฝนปรากฏสำนักแพทย์แห่งหนึ่งหุยชุนถังอาเทียนหันกลับมาพูดกับเฉินตันจูเสียงเบาที่เนียหรือเจ้าคะเฉินตันจูไม่รู้ว่า สำนักแพทย์ของพ่อเขาจางเหยาชื่ออะไรนางใสหัวลงไปถามก็รู้อาเทียนให้จูหลินจอดรถเทือร่มพยุงเฉินตันจูลงจากรถเดินเข้าไปในสำนักแพทย์สำนักแพทย์แห่งนี้ใหญ่กว่าสำนักแพทย์ของไต้ฟูเจาราอย่างมากภายในร้านมีตู้สูงโต๊ะยาวถึงแม้จะเป็นวันฝนตกแต่คนภายในร้านก็มีไม่น้อยเด็กในร้านสองคนเฝ้าดูอยู่ด้านหน้าตู้ใบหนึ่งกำลังสนทนาอะไรบางอย่าง ใจกลางถุงมีโต๊ะสำหรับนั่งตรวจชายชาราผมขาวคนหนึ่งกำลังหลับตาจับชีพจรให้หญิงชาราคนหนึ่งเก้าอี้ไม้ติดหน้าต่างมีคนนั่งรอยอยู่สามคนเฉินตันจูมองข้ามคนเหล่านั้นที่เข้าไปยังด้านในสุดของโต๊ะด้านหน้าชายหนุ่มอายุ40กว่าคนหนึ่งหัวสวมผ้าโพกตัวสวมชุดผ้าไหมกำลังก้มหน้าพลิกดูอะไรบางอย่างมองไม่เห็นใบหน้าของเขาคุณหนูซื้อยาหรือหาหมอขอรับ เด็กในร้านคนหนึ่งถามขวางสายตาของเฉินตันจูหากมหาหมอต้องรอขอรับเฉินตันจูพูดหาหมอก่อนจะเดินไปยังเก้าอี้ไม้ริมหน้าต่างอาเทียนประคองนางนั่งลงสามคนที่กำลังรอคอยพูดขึ้นเสียงเบาเมื่อเห็นหญิงสาวนั่งลงสีหน้าของพวกเขาตกตะลึงเล็กน้อยแต่งตัวไม่เหมือนคนยากจนหากหญิงสาวตระกูลเชนสูงป่วยมกักจะไปเชิญใต้ฟูไปที่จวนเหตุใดจึงออกเดินทางมหาหมอเอง แต่แผ่นดินในเวลานี้มีแต่ความแปลกประหลาดทั้งสามคนนึงสายตากลับมาก่อนจะสารต่อบทสนทนาก่อนหน้านี้เวลานี้ทุกคนล้วนถกเถียงกันว่าอยู่เมืองอูต่อไปหรือจะไปเมืองโจข้าไม่อยากไปอยู่ที่นี่มันหลายชั่วโคตแล้วสื่อสารบรรพบรุษจะทําอย่างไรเล่าแต่ท่านออกไปแล้วที่นี่จะมีคนอพยพมาจํานวนมากจะรังแกพวกเราหรือไม่ เฉินตันจูไม่สนใจบทสนทนาของพวกเขานางมัวแต่พินิษชายหนุ่มด้านหลังโต๊ะด้านหน้าดูท่าทางอีฝ่ายจะเป็นเจ้าของร้านแต่ไม่รู้ว่าแซ่อะไรหลิวจังกุย้ยคนที่รอคอยการตรวจหยุดบทสนทนาลงก่อนจะเรียกขานมาทางโต๊ะด้านหน้าหลิวเฉินตันจูกำมือแน่นจางเหยาเคยบอกไว้ว่าพ่อตาของเขาแซ่หลิวนางมองไปยังเจ้าของร้านด้านหลังด้านหน้าหลิวจังกุยง้ยเงยหน้าขึ้น ใบหน้าสง่าง,งามท่าทางอ่อนโยนหลิวจังกุย้ยพวกท่านไปหรือไม่คนรอตรวจถามหลิวจังกุ้ยยิ้มอย่างอ่อนโยนพวกข้าไปไม่ได้ระยะทางไกลเกินไปพวกข้าทั้งสองต่างไม่เป็นวิชาเฝ้าสมบัติอันน้อยนี้ของพ่อตาเลี้ยงชีพหากไปถึงเมืองโจพวกเราจะทำอย่างไรเล่าคนรอตรวจพยักหน้าสิ่งสำคัญคือการทำมาหากินข้อหันไปถกเถียงกับคนข้างตัวต่อเวลานี้เมืินโจยังมีความกลาหุนมาก พวกเราจะไปยอมต้องให้มันคงก่อนมิฉะนั้นคนชาราเด็กเล็กในบ้านจะทำอย่างไรเล่าพวกเขาพูดคุยต่อดวงตาของเฉินตันจูจ้องมองไปยังหลิวจังกุย้ยหลิวจังกุ้ยรับรู้ได้ถึงการมองมาเฉินตันจูไม่ได้หลบสายตาคุณหนูหลิวจังกุ้ยถามอย่างอ่อนโยนท่านรอได้หรือไม่อากาศไม่ดีคนก็ยังมากท่านให้ข้าดูก่อนไหมเฉินตันจูลุกขึ้นเดินเข้าไปอย่างไม่ปฏิเสธข้าศึกษาวิชาในภายหลัง หลิวจังกุยพูดก่อนจะให้เด็กในร้านยายกเก้าอี้มาเชิญเฉินตันจูนั่งลงเขาหยิบหมอนวางแขนมาก่อนจะจับที่ประจรให้นางอยู่ด้านหลังโต๊ะขาดูให้คุณหนูก่อนหากเป็นโรคร้ายแรงเขาสามารถบอกให้ไต้ฟูดูให้นางก่อนได้เฉินตันจูเข้าใจความหมายของเขาพยักหน้ารับก่อนจะยื่นมือออกมาสีหน้าอ่อนโยนมากขึ้นพอตาของจังเหยาดูท่าจะเป็นคนที่มีเหตุมีผลอืม ชาติก่อนจางเหยาก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องไม่ดีของพ่อตาถึงแม้จะไม่สนิทกับพ่อตาคนนี้แต่เพราะจางเหยารู้มารยาทถึงแม้การพูดและการกระทําของเขาไม่สนใจกฎเกณฑ์แต่ความประพฤติของเขาก็สะอาดสูงส่งเฉินตันจูมองหลิวจังกุย้ยแต่ภายในใจล้วนมีแต่จางเหยาจางเหยาเป็นคนดีมากๆจริงๆ หลิวจังกุ้ยจับชีพจรเมื่อเงยหน้าขึ้นก็พบเข้ากับดวงตาแพรราวของหญิงสาวราวกับกำลังยิ้มแต่ราวกับรื้นไปด้วยน้ำตาคุณหนูไม่สบายตรงไหนหรือขอรับขอรีบถามก่อนจะจับชีพจรอ,อีกครั้งชีพจรไม่มีความผิดปกติฉินตันจูตั้งสติกลับมาก,ก่อนจะใส่หัวไม่มีค่าสบายดีหลิวจังกุ้ยตอบรับสบายดีหรือเป็นคำพูดเกรงใจหรือว่าสบายดีจริงๆจังกุ้ย ท่านแซ่หลิวแช่หรือไม่เฉินตันจูมองเขาถามขึ้นเสียงเบาได้ยินว่าแต่ก่อนตระกุลท่านเป็นหมอหลวงหรือดังนั้นจึงมาเพราะเลื่อมใสในชื่อเสียงหรือไม่ใช่คนบริเวณใกล้เคียงล้วนรู้ว่าตระกุลเขาเป็นอย่างไรจะมีคนที่เลื่อมใสในชื่อเสียงของพ่อตาเขาได้ที่ไหนกันใช่พ่อตาข้าแต่ก่อนเป็นหมอหลวงหลิวจังกุยตอบอย่างเป็นมิตรเพียงแต่ไม่นานก็ลาออกมาเปิดสำนักแพทย์ของตนตรกุลพ่อตาข้าสืบทอดวิชาแพทย์ เสียดายที่ภรรยาข้าไม่ได้ศึกษาต่อส่วนข้าก็เป็นคนเรียนน้อยหลังจากรับมือสำนักแพทย์ของพ่อตาได้ถึงได้เริ่มศึกษาวิชาแพทย์ใช่แล้วใช่แล้วคือเขาเชินตันจูพยังน่ารับอย่างดีใจหลิวจังกุยพงยะศึกษาวิชาแพทย์ภายหลังมีอะไรดีหญิงสาวคนนี้ข้าหมายถึงหลิวจังกุยท่านดูเป็นคนดีมากเฉินตันจูพูด วิชาของท่านยอมต้องศึกษาได้ดีอย่างแน่นอนหลิวจังคุยหัวเราะไม่กล้าไม่กล้าวิชาของข้าทั่วๆไปเขาเงยหน้ามองหินทางไต้ฟูชราสิ้นสุดการตรวจแล้วส่งไต้ฟูท่านดูให้คุณหนูท่านนี้ก่อนเถอะจากนั้นก็ยกมือขอโทษอีกสามคนที่รอคอยทั้งสาคนโบกมืออย่างเกรงใจมองไปยังเฉินตันจูดูให้คุณหนูท่านนี้ก่อนเถอะพวกเรารอได้ถึงแม้จะตามหาพ่อตาของจงอังเหวาเจอแล้ว ฉินตันจูก็ไม่ได้อยู่ต่อเป็นเวลานานนางทำเหมือนครั้งก่อนๆเพียงแค่รับยาแล้วจากไปแต่ทันทีที่ขึ้นรถความดีใจของนางก็ไม่อาจซ่อนร้นเอาไว้ได้นางฝังหน้าลงไปยังห่อยาแอบหัวเราะขึ้นมาถึงแม้จะไม่ได้พูดถึงจางเหยาแม้แต่น้อยแต่นางตามหาตระกูลที่มีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดที่สุดกับจางเหยาเจอทําให้นางรู้สึกว่าจะได้พบกับจางเหยาแล้ว วังเจียนไม่ได้สนใจเรื่องเที่ยวเล่นร้านยาอย่างไร้สาเหตุของเฉินตันจูหลังจากผ่านไปครึ่งเดือนเขาก็นึกขึ้นได้จึงถามขึ้นระยะน,นี้คุณหนูตันจูยังไปเยือนร้านยาอยู่หรือไม่ถึงแม้ท่านไม่ทับหน้ากากเหล็กจะไม่สนใจเรื่องนี้แต่เนื่องจากครึ่งเดือนมานี้จูหลินเดินทางบ่อยครั้งรายงานแม้แต่เรื่องเล็กน้อยของคุณหนูตันจูต่อเขาเรื่องเหล่านี้เขาไม่สนใจแม้แต่น้อยจูหลินกลายเป็นคนพูดมากไปเสียแล้ว เมื่อได้ยินหวงเจียนถามเขาก็จึงตอบคงยังเงยือนอยู่หวงเจียนหัวเราะอ,ออกมาร้านยาทั่วเมืองถูกนางเงยือนหมดแล้วกระมังยาที่ซื้อสามารถเปิดร้านยาได้แล้วเนื่องจากฟังจุลินมากไปไม่ทับหน้ากากเหล็กจึงตอบได้ทันทีนางไม่ได้เยือนทุกร้านระยะน,นี้ไปแค่ไม่กี่ร้านอีกทั้งมีร้านหนึ่งที่ไปบ่อยครั้งหวังเจียนทำเสียงสงสัยหมายความว่าอย่างไรหรือไม่ทับหน้ากากเหล็กไม่ได้เงยนหน้าขึ้น นางตามหาเป้าหมายที่ต้องการพบแล้วเที่ยวเรียนร้านยาทั่วเมืองซื้อยาจากแต่ละร้านหาหมออะไรเป็นเพียงแค่กลอุบายบลวงตาเท่านั้นเห็นได้ชัดว่านางต้องการตามหาคนส่วนคนที่นางต้องการตามหาหากไม่ใช่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ใดก็คงจะเป็นคนที่ไม่อยากให้คนอื่นรู้หรืออาจจะเป็นทั้งสองทั้งที่ตามหาจนเจอแล้วหากเดินทางไปบ่อย ก็เกรงว่าจะถูกคนพบเห็นแต่ละครั้งจึงเดินทางไปอีกสองร้านโดยเฉพาะกดอุบายเนี้ยไร้เดียงสาสิ้นดีจบตอนที่76ค่ะตอนที่77ตอนพบว่งเจียนลุกขึ้นนั่งตามหาคนหาใครหรือเขาถามอย่างระแวงเหตุใดไม่ให้จูหลินสืบอย่าลืมเรื่องขุนุสีครั้งก่อนนางรู้สายของราชสำนักในเมืองอูมากเพียงใดเฉินตันจูผิดปกตินางต้องการ เขายังพูดไม่ทันจบไม่ทับหน้ากากเหล็กก็ขัดขึ้นต้องการอะไรต้องการหาสายเวลานี้ไม่มีเมืองอูแล้วเมืองนี้เป็นพื้นที่ของราชสำนักนางตามหาสายของราชสำนักเพื่ออะไรแก้แค้นหรือหากการล่มสลายของเมืองอูเป็นแค้นของนางนางไม่มีทางรู้จักกับพวกเราไม่มีทางแค้นและแก้แค้นได้อย่างไรหวงเจียนรวบหนวดสั้นตอบรับก็จริงแต่ขุนหนูตันจูต้องการตามหาผู้ใดกันรื คนที่ไม่เกี่ยวข้องกับพวกเราไม่ทับหน้ากังเหล็กพูดเหลือบมองเขาเหตุใดเจ้าจึงอย่างรู้เพียงนั้นเขาไม่ได้อย่างรู้เรื่องของคนที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยอีกอย่างมั่นใจได้อย่างไรว่าเป็นคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือหวังเจียนขมวดคิว้วคุณหนูตันจูคนนี้แปลกประหลาดดูจากเรื่องที่นางทำเขารู้สึกว่าถึงแม้จะเป็นคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องสุดท้ายก็ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกเขาอยู่ดีหลิวจางกุย แห่งหุยชุนถังมองดูเฉินตันจูที่เดินทางมาอีกครั้งใบหน้าอ่อนโยนก็ขมวดคิ้วขึ้นเขาไม่ใช่คนโง่หญิงสาวคนนี้เดินทางมาห้าครั้งในหนึ่งเดือนอีกทั้งร่างกายของนางก็ไม่มีปัญหาดังนั้นนางย่อมต้องมีปัญหาเมื่อเห็นเฉินตันจูกําลังนั่งหลงด้านหน้าของไต้ฟูชราหลิวจังกุ้ยจึงเปิดปากเรียกเฉินตันจูไม่ได้ปฏิเสธดังเดินเข้ามาอีกทั้งถามขึ้นว่า หลิวจังกุยมีอันใดหรือเขาต้องเป็นคนถามสิมากกว่าหลิวจังกุ้ยระอาเอ่ยถามแม่หญิงร่างกายท่านไม่เป็นอัใดอยานั้นกินมากไม่ได้เฉินตันจูตอบรับแซง,งโง่ข้ากินดีมากดังนั้นจึงมาขออีกชุดหากข้ารู้สึกว่าไม่เป็นอะไรแล้วข้าก็จะไม่กินท่านเห็นว่าข้าหยิบยามื้อเดียวทุกครั้งจังกุ้ยหัวเราะเขามีบุตรกลออุบายของเหล่าเด็กๆก็พอจะรู้คุณหนูท่านมีเรื่องอันใดหรือไม่ ขอถามอย่างจริงใจท่านบอกข้ามาได้ถึงแม้วิชาแพทย์ข้าจะไม่ดีนักแต่ข้าจะช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่ข้าทําได้เินตันจูงเงียบไปนางรู้ว่าสิ่งที่ตนเองทําแปลกประหลาดอย่างมากไม่ว่าใครก็ยอมเกิดข้อสงสัยเฮแต่อันที่จริงนางแค่ยาวสนิทกับหลิวจังกุ้ยมากขึ้นหลังจากที่จังยาวมานางถึงได้มีโอกาสเข้าใกล้เขามากขึ้นส่วนเข้าใกล้เพื่ออะไรนางไม่เคยคิด สิ่งที่นางคิดมากที่สุดก็คืออยู่ใกล้จังเหยาให้เร็วขึ้นแต่เรื่องนี้ย่อมไม่อาจบอกหลิวจังกุ้ยได้ชื่อของจางเหยาก,ก็พูดถึงไม่ได้นางครุ่นคิดก่อนจะตอบด้วยสีหน้าจริงจังอันที่จริงข้าอยากเปิดร้านยาจูหลินที่ยืนอยู่ด้านนอกแทบจะควบคุมสีหน้าไม่ได้คำถามที่หลิวจังกุ้ยถามเป็นสิ่งที่เขาอยากถามยาที่ซื้อไปกองอยู่เต็มโต๊ะในอารามแต่เฉินตันจูไม่กินซักคำนางต้องการทำอะไรยาที่วางอยู่บนโต๊ะนั้นไม่ใช่ยา แต่เป็นเงินของเขาเงินเดือนครึ่งปีหลังของเขาใช้หมดแล้วเขาวนเวียนอยู่หน้าแม่ทัพหน้ากักเหล็กหลายครั้งบอกใบ้หลายครั้งท่านแม่ทัพก็ไม่พูดว่าต้องทำอะไรในที่สุดวันนี้ก็ได้ยินความในใจของคุณหนูตันจูแล้วหรือนางเที่ยวเล่นร้านยาซื้อยาเพื่อเปิดร้านยาเปิดร้านยาต้องใช้เงินมากน้อยเพียงใดเรื่องอื่นจูหลินไม่สนใจความคิดแรกที่ปรากฏขึ้นมาก็คือสิ่งนี้สีหน้าเต็มไปด้วยความตกตะลึง หลิวจังกุยได้ยินคำตอบนี้ก็ตกตะลึงเช่นเดียวกันจริงหรือหญิงสาวคนนี้จะเรียนวิชาแพทย์เปิดร้านยาหรือยังไม่ต้องพูดถึงความจริงเท็จเหตุใดนางต้องการจะศึกษาวิชาแพทย์เปิดร้านยาจึงมาหาเขาทั้งเมืองมีไต้ฟูและร้านยาจำนวนมากมายมีชื่อเสียงมากกว่าเขาก็มีมากมายเพราะว่าบรรพบุรุษของหลิวจังกุ้ยไม่ใช่ใต้ฟูแต่ยังสามารถเปิดร้านยาได้เฉินตันจูพูด ดวงตาเต็มไปด้วยความจริงใจเห็นหลิวจังกุ้ยเปิดร้านยาได้ดีถึงเพียงนี้ข้าก็มีความมั่นใจมากขึ้นหลิวจังกุ้ยพงหะเขาจะอธิบายอย่างไรว่าเขาเปิดร้านยาได้ดีไม่ใช่เพราะความสามารถของตนเองเท่านั้นเด็กอายุประมาณนี้มักจะมีความคิดที่ไม่สมเหตุสมผลเมื่อพวกเขาเติบโตก็จะรู้เองอืมดังนั้นคนในตระกูลของคุณหนูนี้ไม่สนใจก็คงจะมีความคิดเช่นนี้ ถึงแม้คุณหนูนี้จะมีสาวรับใช้และคนรถอย่างละคนแต่กริยาท่าทางการแต่งตัวไม่ใช่ตระกูลเล็กอย่างแน่นอนบุตรหลานของตระกูลชั้นสูงไม่มีความกังวลด้านปากท้องสามารถทำอะไรก็ได้หางเหนือก็พักดื่มดํ่กับความมั่งคั่งหลิวจางกุ้ยจึงไม่พูดอะไรอีกพูดโดยรอยยิ้มคุณหนูตามสบายอย่างไรยานี้กินก็ไม่ตายคุณหนูใช้เงินซื้อยาหาหมอสิ่งที่ต้องการเตือนก็เตือนแล้วเขาก็คงต้องปล่อยไป เฉินตันจูเดินไปนั่งลงด้านหน้าใต้ฟูชาราให้เขาจับชีบจรพลังถามอาการบางอย่างบทสนทนาทางนี้ใต้ฟูชาราได้ยินดังนั้นเขาจึงจ่ายยาบำรุงเลือดลมให้เฉินตันจูให้อเถียนไปหยิบยาก่อนจะบอกลาหลิวจังกุย้ยด้วยรอยยิม้มข้ามาขอความรู้จากหลิวจังกุ้ยอีกแค่เปิดประตูรับแขกเท่านั้นหลิวจังกุ้ยยิ้มอ่อนโยนไม่ได้ปฏิเสธแต่ก็ไม่ได้เชิญ เขามองไปยังเฉินตันจูก่อนที่สายตาจะมองข้ามนางไปด้านนอกรอยยิ้มบนใบหน้ายิ่งมากขึ้นเวยเวยเขาเรียกเจ้ามาได้อย่างไรหรือเวยเวยหรือเฉินตันจูหันหลังเห็นด้านหน้าประตูมีรถม้าหนึ่งคันจอดลงหญิงสาวอายุราวสิบเดเดินลงมานางเงยหน้าขึ้นเมื่อได้ยินเสียงเรียกเผยให้เห็นใบหน้างดงามท่านพ่อนางเรียกพลังเดินเข้ามาสายตาจับจ้องไปยังเฉินตันจู หญิงสาวคนนี้หน้าตางงดงามอยู่ภายในร้านยาที่มือสลัวก็โดดเด่นดึงดูดสายตาหญิงสาวมองนางทีหนึงก่อนจะยิ้มให้นางจากนั้นก็เดินผ่านข้างตัวนางไปหญิงสาวเดินไปถึงด้านหน้าของหลิวจังกุย้ยท่านใหายให้คนมารับค่าก่อนจะถามเสียงเบาด้วยความสงสัยไม่หญิงคนนั้นมาหาหมอหรือหน้าตางงดงามเสียจริงสิ่งที่เหล่าหญิงสาวสนใจในเวลาแรกพบมักจะเป็นความสวยงามหลิวจังกุ้ยพูด ไม่ได้มาหาหมอเขาไม่ได้พูดถึงหญิงสาวมากนักเพราะไม่มีอะไรให้พูดจึงถามขึ้นแม่เจ้าไม่ไปหรือท่านยายสบายดียหรือไม่หญิงสาวพูดเสียงเบาท่านแม่ถูกท่านยายต่อว่าเมื่อหลายวันก่อนนางไม่อยากไปเวลานี้เฉินตันจูขึ้นรถไปแล้วไม่ได้ยินบทสนทนาด้านหลังหัวใจของนางเต้นระรัวหญิงสาวคนนี้คือว่าที่ภรยาของจางเหยาเฉินตันจูเปิดม่านขึ้นเล็กน้อยมองเข้าไปในร้านยา ไม่รู้ว่าหลิวจังกุ้ยพูดอะไรหญิงสาวนั้นดึงแขนเสื้อของเขาด้วยท่าทางอดอนอ่อนยิ้มแย้มสดใสเฉินตันจูเม้มปากยิ้มขึ้นมาคุณหนูคนนี้ใบหน้าเงนงามจังเหยาถอนมั่นถือว่ารู้ตัวอย่างมากวันนี้สําหรับเฉินตันจูเป็นครั้งแรกที่อารมณ์ดีตั้งแต่เกิดใหม่คนในตระกูลจากไปอย่างปลอดภัยนางตามหาพ่อตาของจังเหยาจนเจออีกทั้งได้พบว่าที่ภรรยาของเขาจังเหยาเป็นผู้ที่ไม่เคยพูดลับหลังคนอื่น ชาติก่อนเขาพูดถึงตระกูลของพ่อตาน้อยครั้งมากแต่เจ้าที่เขาพูดถึงสามารถรับรู้ได้ถึงแม้ตระกูลของพ่อตาไม่พึงใจกับเรื่องมั่นหมายนี้นะักแต่พวกเขาก็ไม่ได้ปฏิบัติต่อจางเหยาไม่ดีหล่อนจ้กที่จังเหยาพบพ่อตาเขามีชุดที่ดีสวมใส่อาหารที่ดีให้ดื่มถึงแม้คุณหนูคนนั้นจะไม่พึงพอใจแต่พ่อตาก็ไม่เห็นด้วยกับการถอนมั่นในตอนแรกต่อมาถึงแม้ถอนมั่นหมาย จังเห่ยาสูญเสียโอกาสเข้าไปในสำนักศึกษากัวจื่อเจี้ยนแต่พ่อตาก็ยังหาทางแนะนำให้เขาไปเป็นขุนนางเพียงแต่สถานที่นั้นห่างไกลเกินไปแต่ก็ไม่อาจโทษหลิวจังกุ้ยได้หลิวจังกุ้ยสิบทอดสมบัติของตระกูลพ่อตาเห็นได้ชัดว่าตระกูลของพ่อทาย,ยังมีบุตรสาวคนเดียวอีกทั้งไม่ใช่ตระกูลชั้นสูงอะไรสามารถหาคนแนะนำจังเห่ยาได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วต่อไปต้องทำอย่างไรนางต้องทำอย่างไรจึงจะช่วยพวกเขาได้ เฉินตันจูมีความคิดแล่นผ่านก่อนจะได้ยินจูหลินที่ยืนอยู่นอกรถถามอธทียนขึ้นมามีสิ่งของที่ต้องซื้อหรือไม่หรือจะกลับขึ้นไปบนภูเขาอเิียนเปิดม่านพลังคิดพลางพูดกับจูหลินไม่มีข้าวสารแล้วต้องซื้อข้าวสารคุณหนูชอบกินข้าวดอกทอ้อข้าวดอกท้อดีที่สุดในเมืองอูมีอยู่เจ้าเดียวจูหลินตอบรับเยื้อมมือลูบคลำถุงเงินบริเวณเอวเฉินตันจูกับพริบตาสายตาตกอยู่บนถุงเงินของเขา หลายวันมานี้ภายในใจของนางมีเพียงเรื่องวิกฤตความเป็นตายไม่ทันสังเกตเรื่องอื่นและคนรอบด้านจุหลินนางนั่งตัวตรงสิ่งที่ข้าใช้เหล่านี้ล้วนใช้เงินของเจ้าซื้อหรือจบตอนที่77ค่ะาตอนที่78ตอนทำม,มาหากินจิวหลินพังหะทันใดนั้นไม่รู้ต้องตอบรับอย่างไรอาเทียนที่อยู่ภายในรถหน้าแดงกำ่ำนางกัดริมฝีปากล่างเอาไว้ เฉินตันจูมองไปยังนางอาเทียนพวกเราไม่มีเงินแล้วหรือน้ำตาของอาเทียนหลังไหลลงมาพวกนางมีเงินที่ใดกันอารามดอกท้อเป็นเพียงสถานที่พักผ่อนชั่วคราวของขณูไม่ได้เก็บเงินเอาไว้สิ่งที่กินสิ่งที่ใช้ก็มีคนในตระกูลส่งมาให้ตั้งแต่ขณูออกจากอารามดอกทอ้อในค่ำคืนนั้นภายในจวนก็เกิดเรื่องใหญ่อย่างต่อเนื่องตระกูลเฉินถูกปิดจวนไม่มีคนออกมา ฉันเลี้ยหูไม่รับเฉินตันจูเป็นบุตรสาวย่อมไม่ได้ส่งเงินและอาหารสิ่งของเครื่องใช้ต่อมาตระกูลเฉินเดินทางออกจากเมืองอูไปเงินที่นางเก็บไว้ตั้งแต่เป็นสาวรับใช้ก็ใช้จนหมดแล้วก่อนที่คุณหนูใหญ่เจ้าจากไปมีทิ้งเงินไม่ให้จำนวนหนึ่งอาเทียนพูดพลางร้องไห้เพียงแต่ตระกูลเฉินก็ไม่ได้มีเงินมากเมืองอูอุดมสมบูรณ์แต่ตระกูลเฉินไม่มีกิจการอะไรครั้งนี้เดินทาง กลับซีจริงต้องมีค่าใช้จ่ายมากเงินที่คุณหนูใหญ่ทิ้งไว้ให้ไม่พอใช้แม้แต่น้อยเพราะสิ่งที่คุณหนูกินและใช้สิ่งที่นางกินสิ่งที่นางใช้ล้วนเหมือนแต่ก่อนข้าวคำหนึ่งล้วนแพงมากฉันตันจูถอนหายใจเจ้าเด็กงโง่เงินไม่พอเจ้าต้องบอกข้าอาหารไม่ต้องซื้อดีมากประหยัดหน่อยก็จะเป็นอะไรไปคุณหนูใหญ่ทิ้งโฉนดจวนเอาไว้ให้อาเทียนหลั่งน้ำตา บอกว่าหากเงินไม่พอให้คุณหนูขายจวนทิ้งค่าเสียไดายในท่านจากไปแล้วหากขายจวนทิ้งคุณหนูจะไร้บ้านแล้วจริงๆเฉินตันจูใส่หัวมองไปยังจิหลินแต่ไม่อาจใช้เงินของจิหลินถึงแม้นางจะใช้พวกเขาเป็นเสมือนองครักษ์แต่เพราะพวกเขาเป็นองครักษ์เดิมทีใช้แรงงานก็ว่าไปแต่จะใช้เงินของพวกเขาได้อย่างไรจิหลินมองอาเทียนที่ร้องไห้อีกทั้งฟังคำพูดนั้นเขาก็พูดด้วย ความตะกุกตะกักไม่ไม่เป็นไรหญิงสาวสองคนนี้ไม่มีเงินจริงๆก็แค่กินอาหารให้เงินเล็กน้อยไม่ถึงกับตายไม่มีเงินไม่ใช่ไม่เป็นไรเฉินตันจูพูดเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ชาติก่อนเขาถูกกักขังกินดื่มมีลี่เลี้ยงดูแลดังนั้นจึงไม่เคยต้องสิ้นเปลืองแรงใจเรื่องนี้แต่ชาตินี้ไม่ใช่ลี่เลี้ยงถูกนางสังหารนางมีชีวิตอยู่อย่างอิสระนางย่อมต้องพึ่งพาตนเอง อีกทางนางยังต้องใช้เงินในอีกหลายปีอาทิหาจางเหยาวมาถึงนางคงไม่อาจปล่อยให้เขาล่างร่างกายที่ป่วยหนักขอข้าวกินด้านล่างของหมู่บ้านดอกท้อนางต้องให้เขาได้กินอาหารที่ดีที่สุดสวมชุดที่ดีเดินทางไปหาพ่อตาอย่างสง่างามอย่างเป็นตัวเองการศึกษาเป็นเรื่องที่ต้องใช้เงินอทิยนใช้เงินจูหลินไปเท่าใดเจ้าก,กำนวนทีนางพูดอาทิยนเช็ดน้ำตาพยังหน้า ข้าจดเอาไว้หมดทุกครั้งข้าซื้ออะไรข้าล้วนจดเอาไว้ข้าจะคืนเขาอยู่แล้วจูลินรีบพูดไม่ต้องขอรับข้าไม่มีเรื่องที่ต้องใช้เงินพวกท่านใช้เถอะเฉินตันจูยิ้มให้เขากลับเถอะวันนี้ไม่ซื้อข้าวดอกท้อแล้วเข้าร้านซื้อข้าวสารธรรมดาก็พอแต่เจ้ายังต้องจ่ายเงินก่อนจูลินตอบรับรีบวางม่านลงขอทนดูไม่ได้หญิงสาวสองคนหน้าสงสารอย่างมาก แค่ซื้อของกินของใช้ไม่ใช่หรือพรุ่งนี้เขาจะไปขอเบิกเงินเดือนปีหน้าทั้งปีเลยรถม้าเคลื่อนไปด้านหน้าอย่างโยกเยกฉินตันจูเช็ดน้ำตาให้อาเทียนที่ยังคงร้องไห้อยู่อย่าร้องเลยนางถอนหายใจอาเทียนหลายวันนี้ละหมาจ้าแล้วชาติก่อนนางทนทุกข์ทรมานภายในใจทุกค่ําคืนอาเทียนที่อยู่เคียงข้างนางย่อมเหมือนกันชาตินี้ถึงแม้คนในตระกูลปลอดภยัยแต่เรื่องที่เกิดขึ้นก็น่ากลัว อธเษียนไม่เคยประสบกับชาติก่อนนางเป็นเพียงสาวรับใช้ธรรมดาภายในใจอ,อกสันขวัญแขวนอย่างมากคุณหนูอย่าขายจวนนะเจ้าคะอาเทียนสื่อเสื่อื่นหากในท่านกลับมาหรือคุณหนูอยากกลับไปพักหญิงสาวดีๆจะอยู่ในอารามเล็กบนภูเขาทั้งชีวิตหรืออันที่จริงเธออยู่ในอารามเล็กมาทั้งชีวิตจริงๆเฉินตันจูถอนหายใจได้ไม่ขายจวนนางพูดยกหัวไหลของอาเษียนมาก ตั้งสติพวกเราต้องคิดหาวิธีเลี้ยงตัวเองอเถียนรีบเช็ดน,น้ำตาก่อนจะพูดด้วยความกังวลพวกเราจะหาเงินอย่างไรสายตาของเฉินตันจูจับจ้องไปยังยาหอนึงบนรถข้าบอกกับหลิวจังกุย้ยไว้ไม่ใช่หรือเปิดร้านยาเป็นหมออเถียนอุทานด้วยความตกใจถลิงตามองเฉินตันจูคุณหนูพูดจริงหร,หรือเจ้าคะท่านจะเรียนวิชาแพทย์ต้องเรียนนานเพียงใดกันหลิวจังกุ้ยนั้นชราไปก่อนหรือไม่ อันที่จริงเธอเรียนมาได้เจ็ดแปดปีแล้วเชนตันจูคิดในใจข้าไม่อ่านรักษาได้ทุกโรคปวดหัวตัวร้อนแมลงกัดต่อยยังพอได้นางพูดพวกเราพลังเปิดร้านยาพลังเรียนไปแต่ก็ไม่ได้เรียนง่ายใดอาเทียนคิดในใจแต่นางก็ไม่ได้ขัดขันเวลานี้คุณหนูกังวลเรื่องปากท้องให้นางมีอะไรทำก็ดีถึงแม้จะรักษาโรคไม่ไดแ้แต่ขายยาก็ยังดี อย่างน้อยขายยาที่ซื้อมาในหลายวันนี้ออกไปก่อนจูลินยังคงซื้อข้าวดอกทอ้อทิ้งไว้ประโยคหนึ่งครั้งหน้าก็ยเปลี่ยนเธอก่อนจะจากไปฉันตันจูสีหน้าซับซ้อนใช้อีฝ่ายเป็นเวลานานจนคิดว่าเขาเป็นคนของตัวเองไปแล้วช่างเถอะบางคนบางเรื่องนางไม่อาจตัดสินใจได้ปล่อยไปเถอะขุนูวางใจอาเทียนพูดเสียงเบาข้าวสารของคนอื่นเลือนเป็นข้าวธรรมดาภายในอารามนอกจากนางแล้ว ยังมีสาวรับใช้สี่คนที่ต้องกินข้าวอิงกูเป็นคนเตือนนางถึงจะนึกขึ้นได้ว่าให้ไปซื้อข้าวสารธรรมดาตั้งแต่แรกหลายวันนี้ทุกคนไม่ได้อดอาหารใช่หรือไม่เฉินตันจูถามอาิษียนใส่หัวไม่ได้อดแค่ลดกับข้าวลงเช่นนั้นก็ดีนางไม่อ่านให้คนที่ตามมาต้องอดอาหารเฉินตันจูตั้งสติเตรียมหาเงินเถอะค่ำคืนนี้เฉินตันจูไม่ได้เข้านอนด้วยความอ่อนเพลียนางขีดขีดเขียนเข,ขียนอยู่ภายในห้อง วันรุ่งขึ้นตื่นมาแต่เช้าเดินวนไปมาบนภูเขาในมือถือตะกร้าคนละใบกับอาเทียนอยู่กับภูเขาทำมาหากินกับภูเขาเฉินตันจูพูดชี้ไปยังภูเขาดอกท้อภูเขาดอกท้อของพวกเรามีสมุนไพรจํานวนมากไม่ต้องใช้เงินก็สามารถนํามารักษาโรคได้อาเทียนพยักหน้านังรู้ว่ามีสมุนไพรยอยู่บนภูเขาแต่ขุนหนูรู้ว่าใช้สมุนไพรรักษาโรคอย่างไรจริงหรือ นางแยกสมุนไพรออกหรือเฉินตันจูไม่ได้ทําให้อาเทียนผิดหวังนําพานางขุดสมุนไพรเต็มสองตะคร้านในช่วงเช้าจากนั้นสอนวิธีการล้างและตากแห้งให้อิงกูเฉินตันจูนั่งรถไปร้านยาของหลิวจังกุ้ยเพื่อซื้ออุปกรณ์ทํายาแสดงให้เห็นว่าตนเองต้องการเปิดร้านยาจริงเพียงแต่ครั้งนี้ไม่เห็นคุณหนูตระกุลหลิวคุณหนูรูปงามในวันนั้นเป็นบุตรสาวของจังกุยหรือนางถาม หลิวจังกุยตอบรับด้วยรอยยิ้มคุณหนูหลิวก็มาเรียนหมอหรือเฉินตันจูถามพลางมองไปซ้ายขวาวันนี้ไม่เห็นนางหญิงสาวที่เรียนหมอมีไม่มากศึกษาก็เพียงแค่ผิวเผินไม่มานั่งตรวจถึงแม้เขาจะเปิดร้านยาแต่ก็เหมือนดังที่ภรรยาไม่ได้ศึกษาวิชาแพทย์กับพ่อตาบุตรสาวของเขาย่อมไม่ได้ศึกษาแต่คนในตระกูลของหญิงสาวนี้ปล่อยให้นางทำอย่าได้คิดว่าทุกคนจะเป็นเช่นนี้ หลิวจังกุยยิม้มนางไม่เรียนอีกทำไม่มาร้านนางไปจวนของท่านยายนางท่านยายคนนี้เฉินตันจูเคยได้ยินจากจางเหยาพูดถึงเมื่อชาติก่อนหลังจากที่จางเหยามาถึงคุณหนูหลิวคนนี้ก็เดินทางไปพักในจวนของท่านยายเพราะคัดขานการมั่นหมายเฉินตันจูจึงไม่ถามมากนางชอบจางเหยาแต่ไม่อาจบังคับให้หญิงสาวทั้งหมดมาชอบเหมือนกันคุณหนูหลิวไม่พึงพอใจกับการมั่นหมายครั้งนี้ แต่ก็ตำหนิไม่ได้สำหรับคุณหนูหลิวแล้วการมั่นหมายเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตยอมต้องคำนึงให้มากเชินตันจูกลับมายังอารามดอกท้อนำอาเทียนและอิงกูใช้เวลาหลายวันในการทำวัตถุด,ดิบยากองนึงออกมาได้อีกทั้งยังมียาที่ซื้อมาก่อนหน้านี้ร้านยาเล็กแห่งหนึ่งสามารถเปิดกิจการขึ้นมาได้แล้วเฉินตันจูให้อเทียนลงภูเขาไปบอกชาวบ้านและคนที่ผ่านไปมา หากร่างกายไม่สบายให้ขึ้นมาหยิบยาในอารามดอกทอ้อได้โดยไม่เสียงเงินอาเทียนตะลึงไม่เสียงเงินหรือพวกนางต้องการจะขายให้ได้เงินไม่ใช่หรือเด็กโง่เฉินตันจูพูดพวกเราต้องสร้างชื่อเสียงก่อนมิฉะนั้นจะให้คนออกเงินได้อย่างไรอาเทียนกระจ่างก,ก่อนจะแลบลิ้นออกมาดูทถาคุณหนูจะรู้วิธีการหาเงินมากกว่านางเสอีกนางพะอิงกูลงเขามีคนประกาศบนเส้นทาง มีคนประกาศในหมู่บ้านแต่หลายวันผ่านไปคนที่มาหยิบยานในอารามดอกทอก็ไม่มีแม้แต่คนเดียวจบตอนที่78ค่ะตอนที่79ตอนแตกต่างอาเทียนทั้งตะลึงทั้งฉงนยาที่แม่เสียเงินนางพูดเหตุใดจึงไม่มีคนมารับหรือสาวรับใช้น้ำช่วยเออคาดเดาอาจเพราะทุกคนไม่ต้องการหากไม่มีโรคให้ยาไปก็ไร้ประโยชน์ มีคนบางส่วนอาจจะรู้สึกว่าเป็นการสราปแช่งให้ตนเองป่วยสาวรับใช้อีกคนน้ำเยี่ยนเอ,อ๋อจึงใช้ตะกร้าใส่ย,ยาไม่มีทางไม่มีคนป่วยแม้แต่คนเดียวปา้าเถาที่ขึ้นเขามาเพื่อเก็บฟืนเมื่อหลายวันก่อนไอหนักบอกว่าไอมาหลายวันแล้วหนังเรียกคนอื่นไปไปบางทีพวกเขาอาจไม่เชื่อว่าพวกเราให้พวกเขาอาจจะรอให้พวกเราไปส่งให้เขาเอง ก็มีความเป็นไปได้เพราะอย่างไรตามอารามดอกท้อเป็นสมบัติส่วนตัวของท่านมหาราชครูเฉินชาวบ้านรอบด่านไม่กลา้าเข้ามาโดยพละการอาเทียนและคนอื่นนำยาลงเขาไปมีคนในหมู่บ้านมีคนอยู่บนถนนพวกเรามาจากอารามดอกท้อคุณหนูของพวกเรามอบยาให้ทุกคนห่างอากาศร้อนเดินทางลำบากยานี้สามารถคลายร้อนได้ท่านลองชิมดูลุงซ่งท่านบอกว่าปวดขาไม่ใช่รื อย่านี้้แก้ปวดได้ท่านลองดูพี่ชายเดินทางมาไกลไม่ใช่หรือนี่เป็นชาคลายกังวลของอารามดอกท้อสามารถทำให้ร่างกายผ่อนคลายเมเสียงเงนินท่านอย่าวิ่งพวกท่านวิ่งอะไรกันนี่เป็นยารักษาโรคไม่ใช่ยาพิษมองดูความคึกคักบริเวณเชิงเขากลายเป็นความโวกเวกน้ำเสียงใจเย็ยนของเหล่าสาวใช้เริ่มดังขึ้นเช่นตันจูที่ยืนดูอยู่บริเวณไหล่เขา <c oughs> หัวเราะออกมาคุณหนูท่านยังจะมาหัวเราะอ,อีกอเถียนเดินกลับมาอย่างท้อแท้ชุยเอ๋อและเยียนเอ๋อที่เดินทางเข้าไปในหมู่บ้านก็กลับมาแล้วท่าทางท้อแท้ที่ยาไม่ได้ถูกมอบออกไปชุยเอ๋อรู้สึกว่าทุกคนเขินอายจึงแอบนำยาวางไว้หน้าบ้านของชาวบ้านแต่สุดท้ายก็ถูกชาวบ้านยนกลับมาหากคิดจะมอบให้ชาวบ้านก็คุกเข่าขอร้องให้ไว้ชีวิตพวกเรา ทำเรื่องดีไม่ใช่หรือช่วยเออทําหน้าท้อแท้เหตุได้เหมือนทําร้ายพวกเขาไม่เชื่อใจพวกเราเพียงนี้เลยหรืออันที่จริงชาวบ้านของพวกเขาดอกท้อดีมากอีกทั้งยินดีที่จะเชื่อใจคนแต่เฉินจันจูนึกถึงชาติก่อนที่นางศึกษาวิชาแพทย์กับหมอทหารชารานางยังไม่เชื่อใจว่าตนเองสามารถรักษาคนได้มีครั้งหนึ่งพบชาวบ้านที่มีโรคร้ายแรง หลังจากที่ลังเลบอกว่าสามารถลองดูหล่าชาวบ้านก็เชื่อใจนางทันทีกินยาที่นางให้ลงไปตอนแรกที่ยายังไม่ออกฤทธิ์นางคิดว่าตนเองคงต้องถูกชาวบ้านตีแต่ชาวบ้านไม่เพียงไม่ถามอีกทั้งยังหันกลับมาปลอบนางหลังจากที่ชาวบ้านคนนี้หายดีจึงมีชาวบ้านจำนวนมากขึ้นมาหานางไม่ว่าจะถามอาการหรือขอยานางย่อมไม่เก็บเงินชาวบ้านจึงนำอาหารหรือเป็ดไก่ที่เลี้ยงไว้ วางไว้ด้านหน้าประตูอารามเหล่าชาวบ้านบริเวณเชิงเขาของอารามดอกทอ้อเมื่อชาติก่อนดูแลนางอย่างมากแต่เวลานี้เชนตันจูเองก็เข้าใจส่งยารักษาโรคไม่ใช่เรื่องเลวร้ายแต่สิ่งสำคัญคือคนที่ทำเรื่องนี้ในเวลานี้ต่างหากแตกต่างจากชาติก่อนแล้วชาติก่อนนางเป็นขุนูชนชั้นสูงผู้ตกอับเพราะคนในตระกูลถูกประหารถึงแม้จะมีหลี่เหลียงผู้เป็นพี่เคยที่มีอำนาจบาดใหญ่ แต่อันที่จริงนางก็ถือเป็นเหยื่อของพี่เคยคนนี้ในสายตาของทุกคนนางอ่อนแอน่าสงสารแต่เวลานี้ที่แตกต่างกันหลี่เลี้ยงถูกนางสังหารฮ่องเต้ถูกนางเชิญเข้ามานางสงคุณชายร้องอย่างที่เติบโตมาด้วยกันเข้าคุกบีบบังคับให้เหมยเหรินของท่านองอูปลิดชีวิตของตนเองขับไล่คุณนางอูให้ติดตามท่านองอูส่วนท่านพ่อของนางก็ประกาศตนว่าไม่ใช่คุณนางอูอีกต่อไป เวลานี้นางกลายเป็นคนที่วางอำนาจยาโซโอหังในเมืองอูแม้แต่จินโซยังต้องหลบเลี่ยงทหารยามหน้าประตูเมืองไม่กล้าที่จะตรวจคน้นคนเช่นนี้บอกว่าจะส่งยารักษาโรคให้ทุกคนโดยไม่ต้องเสียงเงินใครจะกล้ารับมีเพียงเกรงกลัวคุณหนูข่าวลือเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องจริงอาเถียงกระทืบเท้าด้วยความขุนเคืองเฮอหนังได้ยินข่าวลือที่เกินจริง เกี่ยวกับคุณหนูมามากมายเพียงนี้เพราะเดินเล่นลงมาด้านล่างเขาเรื่องเหล่านี้คุณหนูเป็นคนทําก็จริงแต่ก็ส่งอย่างจริงเก้าคุกเพราะอย่างจริงบีบบังคับให้คุณหนูปลิดชีวิตของตนเองจางเมรินของท่านอองอูถูกบังคับให้ปลิดชีวิตของตนเองเพราะนางต้องการใช้ร่างกายเข้าแลกกับห้องเต้คุณหนูต้องการบังคับให้นางตามท่านอองไปขับไล่คุณนางอูยิ่งเหลวไหลคุณหนูไม่เคยทําเรื่องแบบนี้ ส่วนเฉินเลี่ยวหูประกาศว่าไม่ใช่คุณนางอูไม่ติดตามท่านอองไปคุณนางอูมากมายทั่วเมืองต่างก็ไม่ติดตามท่านอองไปเพียงแต่พวกเขาไม่ได้ประกาศเท่านั้นเหตุดมีเพียงชื่อเสียงของคุณหนูที่เสียหายเพราะมีคนจงใจปล่อยข่าวเสียหายเฉินตันจูยอมรับอย่างสงบสองเพราะเรื่องที่เจ้าทำแตกต่างจากสิ่งที่ทุกคนเห็นนางยิ้มให้กับอาเทียนยิ่งไปกว่านั้นข้าไม่ใช่คนดีอะไรจริงๆอาเทียนเรียกขานคุณหนูอย่างน้อยใจ เฉินตันจูเงยหน้าแสงทำท่าทางยิงยะโสข้าเป็นคนเลวที่โหดเหี้ยมพวกเขายังไม่ทันรังแกข้าภายในใจข้าก็คิดจะรังแกพวกเขาก่อนเอาเถียนตลกในท่าทางของนางแต่ภายในเศร้าโศงนางหยอกล้อตามคุณหนูต้องแซงเป็นคนดีก่อนหรือไม่อย่างน้อยก็ทําให้เหล่าชาวบ้านไม่กลัวนางเฉินตันจูมองไปยังเชิงเขาส่หัวไม่ข้าไม่อยากแซงเป็นคนดี อีกทั้งยังแซงเป็นคนดีไม่ได้สำหรับคนที่มีชื่อเสียงเสียหายอย่างนางแล้วเป็นคนดีอาจจะอยู่ไม่รอดต่อไปอเียนถามจะทำอย่างไรดีในมือของทุกคนหิว้วตะกร้าที่ถูกบรรจุจนเต็มยาบางประเภทวางนานไม่ได้คุณหนูไม่หลับไม่นอนต้มเองกับมือต้องมาสิ้นเปลืองเช่นนี้อีกอย่างทุกคนล้วนเกรงกลัวจะเปิดร้านยาหาเงินได้อย่างไรยาเหล่านี้ส่งต่อไปเฉินตันจูพูด แต่อย่าไปรบกวนให้ทุกคนลำบากใจในหมู่บ้านพวงเรากอเพิงด้านข้างโรงน้ำชาเชิงเขาวางตู้ยาไว้ข้างทางแต่ไม่มีคนเอาอาเษียนพูดอย่างลำบากใจทำอย่างไรไม่เป็นไรรอเฉินตันจูพูดด้วยรอยยิ้มรอจนทุกคนคุ้นชินก็จะไม่กลัวจากนั้นรอจนคนเป็นโรคถึงจะมีความคิดเช่นนี้ขึ้นมาได้แต่ว่าคนไม่มีทางไม่ป่วยรอจนถึงเวลาพวกเราจะมีโอกาสพิสูจน์ตัวเอง ทุกคนก็จะยอมรับได้อเเีียนพยักหน้ากะปรีก้กระเปราขึ้นมาอีกครั้งได้คุณหนูพูดถูกนานจับตะก,กร้าแน่นพวกเราจะลงเขาไปตั้งเพิงด้านล่างเดี๋ยวนี้เฉินตันจูพยักหน้าข้าไปทำยาแก้คันแก้พิษจักแมลงกัดต่อยที่ทุกคนยอมรับได้ง่ายใช้บรรเทาอาการเจ็บปวดไม่ใช้ก็ไม่ตายคนก็จะไม่มีใจต่อต้านมากอาเิียนตอบรับมองเฉินตันจูเดินขึ้นเขา ไปอย่างอารมณ์ดีอาเทียนช่วยเอ๋อถามเสียงเบาแบบนี้จะได้จริงๆรหรืออาเทียนหันไปมองพวกนางด้วยสีหน้าจริงจังไม่ว่าได้หรือไม่ได้คุณหนูอยากทําเรื่องนี้พวกเราก็ต้องทําเวลานี้คุณหนูผ่านเรื่องรา่มากไปไม่มีใครอยู่ข้างตัวย่อมต้องให้นางหาอะไรทํามิฉะนั้นนางจะแบ่งรับไหวหรือช่วยเอ๋อกระจ่างอิงกูที่อายุมากยิ่งพยังหน้าตอบรับแม่หญิงอาเทียนพูดถูก คนที่มีชีวิตอยู่ย่อมต้องมีอะไรทำต้องมีความหวังมีเะ่นนั้นจะลม้มลงเฮ้อก่อนหน้านี้คุอหนูลยลมป่วยก็เพราะทนไม่ไหวช่วยเอ๋อและเยี่ยนเอ๋อพยองหน้าก่อนจะหันหลังวิ่งลงเขาไปพวกเราไปก่อเพิงหวังเจียนก็ใเฝ้าดูทางเฉินตันจูแต่ระยะนี้จิ๋หลินมาน้อยครั้งมากอีกทั้งไม่ได้รายงานเรื่องเฉินตันจูเหมือนก่อนหน้านี้แม้ทำหน้ากังเหล็กเองก็รู้สึกประหลาด ให้เฟิงหลินองคารักอีกคนไปถามจูหลินว่ากําลังทําอะไรเฟิงหลินกลับมารายงานอย่างรวดเรว่าจูหลินไม่ได้ทําอะไรยังคงอยู่กับเฉินตันจูเพียงแต่หลายวันมานี้กําลังขอเบิกเงินเดือนปีหน้าทั้งปีเจ้าหนี่เล่นพนันหรือหวงเชียนส่งเสียงเฟิงหลินสายหัวข้อสืบมาแล้วจูหลินไม่ได้เล่นพนันหากแต่นําเงินไปให้คุณหนูตันจูใช้นอกจากอาหารข้าวของเครื่องใช้ระยะนี้คุณหนูตันจูจะเปิดร้านยา จึงขอยืมเงินกับเขาหวังเจียนกระจ่างแม่ทัพหน้ากากเหล็กเองก็พยักหน้าเขาเข้าใจแล้วว่าเหตุใดระยะก่อนจูหลินถึงได้วนเวียนต่อหน้าตนเองขอเงินเจ้านีช่างหวังเจียนหัวเราะมองไปยังแม่ทัพหน้ากากเหล็กก่อนจะนึกเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้ขอยิ้มร้ายกายขึ้นมาคุณหนูตันจูไม่มีเงินแล้วท่านแม่ทัพไม่สนใจหรือเขานึกถึงเรื่องที่เชินตันจูไล่ขอรับอีกฝ่ายเป็นพ่อบุญธรรมขึ้นมา เมทับหน้ากาก,ากเหล็กเหลือมองหวังเจียนยอมรู้ความคิดของเขาเขาจึงพูดดักเอาไว้นางไม่มีเงินเกี่ยวอะไรกับข้าข้าไม่ใช่พ่อของนางก่อนจะพูดกับเฟิงหลินให้จูหลินเบิกเงินไปจากนั้นเลื่อนขั้นให้เขาหนึ่งขันตำแหน่งเลื่อนขั้นเงินเดือนย่อมสูงขึ้นหวังเจียนหัวเราะท่าทางจะเป็นพ่อบุญธรรมของจูหลินเสร็จแล้วเมทับหน้ากาก,ากเหล็กพูดด้วยเสียงแหบพรา่าในสายตาของข้าเหล่าทหารล้วนเป็นลูกรักของข้าผิดตรงไหนรึ จบตอนที่เจค่ะตอนที่80ตอนขวางทางหวงเจียนพูดจบก็ยกถ้วยชาขึ้นดื่มเมื่อได้ยินจึงพ่นออกมาท่านพูดถูกเขายกมือต่อแม่ทับหน้ากากเหล็กเสียใจที่ตนเองต่อปากต่อคำกับแม่ทับหน้ากากเหล็กเขาเคยชนะเมื่อใดกันแต่ว่าท่านแม่ทับจะมองดูลูกรักของท่านโยนเงินทิ้งไปเช่นนี้หรือเขาพูดด้วยความจริงใจจูลินน่าสงสารมากหากข้าจำไม่ผิดเขาเป็นเด็ก กำพร้าใช่หรือไม่ตั้งแต่เล็กอยู่ในสนามรบกว่าจะได้มาเป็นทหารด้านหน้าฝ่าบาทหากเก็บเงินอีกหน่อยคอยหาสาพชาตานี้เขาก็มีครอบครัวมั่นคงได้แล้วแต่ตอนนี้เงินถูกขุหนูตันจูหลอกไปจนหมดแล้วเันตันจูอยากหาเงินด้วยการเปิดร้านยานี่เป็นการทำเรื่องเหลวไหลไม่ใช่หรือใครกล้าใช้ยาของนางให้นางรักษาบุษาคนเล็กของท่านมหาราชครูจะรักษาใครได้ที่ไหนจะฆ่าคนเสียมากกว่า เงินเดือนทั้งปีของจูลินจะละลายไปกับน้ำยังสู้เล่นพนันไม่ได้พนันสิบครั้งแพ้เก้าครั้งแต่ยังมีโอกาสชนะหนึ่งครั้งจะมั่นใจได้อย่างไรว่าคุณหนูตันจูรักษาโรคไม่ได้เมทับหน้ากากหลีกถามตอนที่ลีเลี้ยงใต้ทุกคนก็ไม่คิดว่านางจะกล้าฆ่าคนได้ไม่ใช่หรือในเมื่อนางกล้าพูดกล้าทำเชน่นนี้นางย่อมต้องมีความมั่นใจเจ้าอย่าดูถูกเด็กข้าดูถูกแค่ครั้งสองครั้งเท่านั้นไม่ใช่หรือ หวังเจียนยกมือยอมแพ้อีกครั้งชาตินี้ท่านจะไม่หยุดพูดแล้วหรือแต่ก่อนยังไม่รู้สึกว่าท่านแม่ทัพพูดมากแต่เหตุใดเรื่องที่เกี่ยวข้องกับขุนูตันจูเจ้าเป็นคนเริ่มถามแม่ทัพหน้ากัก,กเหล็กโยนเอกสารให้เขาเรื่องมีมากมายโจสเสวียนไม่ยอมฟังคำสั่งกลับมาคิดแต่จะโจมตีเมืองฉีทางรัชทายาทส่งข่าวกลับมาว่าโน้มน้าวเหล่าขุนนางให้อพยพเมืองแล้ว ทางพิสษจชื้อหุยเตรียมการได้เจ้ารับเงินเดือนมากไปหรือไม่เรื่องเหล่านี้ยังทำไม่สำเร็จเอาเงินเดือนออกมาให้จือหลินเถอะฟงเจียนกลนด่าให้ใครก็ไม่ให้ลูกบุญธรรมเจ้าก่อนจะหอบเอกสารจากไปจูหลินยื่นเงินสองถุงให้อเถียนอย่างดีใจใช้เหล่านี้ก่อนเขาพูดใช้หมดข้าค่อยตัดเงินไปแลกอเถียนที่กำลังล้างสมุนไพรเช็ดมือกับตัวเองอย่างดีใจเจ้ารอก่อน ข้าจะไปหยิบเล่มมาจดเอาไว้จูลินวางเงินไว้บนโต๊ะหินด้านข้างก่อนจะบอกว่าข้ารู้แล้วจากนั้นก็จากไปอเทียนส่งเสียงเรียกจะดูข้าเขียนด้วยเดี๋ยวข้าเขียนขาดนะจูลินเดินจากไปอย่างไม่หันกลับมาชุยเอ๋อมองถุงเงินด้วยรอยยิ้มเงินมากมายเพียงนี้พี่จูลินเอามาจากไหนกันอเทียนมองเงินสองถุงสําหรับนางแล้วเงินที่เคยเห็นในจวนแต่ก่อนมีมากกว่านี้จูลินเป็นแค่องค์รัก เงินเหล่านี้ก็เก็บมาได้อย่างยากลำบากเฮ้อคุณหนูบอกว่าต่อไปจะซื้ออย่าอะไรนางพูดกับชุยเอ๋เจ้าลงไปถามชุยเอ๋ตอบรับในขณะที่จะเดินลงไปอเเีียนก็เรียกนางอีกครั้งก่อนจะชี้ไปยังห้องครัวอิงกูทำขนมเอาไว้นางพูดหยิบไปให้คุณหนูวันนี้คุณหนูยังไม่ได้กินขนมหนึ่งวันกินขนมเพียงหนึ่งครั้งน้อยกว่านี้ไม่ได้แล้วจริงๆชุยเอ๋วิ่งไปหยิบขนมในครัวลงเขาไป นางมองเห็นเฉินตันจูนั่งอยู่ในเพิงที่ก่อขึ้นมาใหม่บริเวณเชิงเขาเพิงอยู่ตรงข้ามโรงน้ําชาของคู่สามีภรรยาวชรามีถนนกั้นระหว่างกลางเพื่อป้องกันฝุ่นควันอเถียานยังซื้อผ้าบางมาทําเป็นผ้าม่านอีกทั้งให้จูหลินยกเตียงจากจวนตระกุลเฉินมาเฉินตันจูสวมชุดกระโปรงวีผมขดขึ้นด้านบนนั่งอยู่บนเตียงผิงพนักสีแดงโบกพัดกลมเล็กผมที่แผ่สยายปลิวไปมาตามหน้า ดวงตามองดูแขกที่มาดื่มชาในโรงน้ำชาฝั่งตรงข้ามแขกที่มาดื่มชาในโรงน้ำชาต่างหันหน้าเข้าด้านในด้วยความรู้สึกตื่นตระหนกในเวลานี้แต่ก่อนนั่งพักเทา้าดื่มน้ำชาหนึ่งถ้วยดื่มได้หนึ่งชั่วยามแต่ในเวลานี้แต่ละคนล้วนยกถ้วยน้ำชาขึ้นดื่มอย่างรวดเร็วโดยไม่สนใจว่าร้อนหรือเย็นหญิงชราราที่ขายชาเดินมาทางนี้อย่างระอาคุณหนูตันจูท่านทำให้แขกของข้ากลัวหมดแล้ว เฉินตันจูส่งเสียงวันนี้ข้าไมา่ได้เชิญให้พวกเขาดื่มยาของข้ายังลูกค้าท่านขุนูตันจูท่านทำเช่นนี้หญิงชราที่ขายชาพูดด้วยท่าทางหัวเราะก,ก็ไม่ใช่ร้องไห้ก็ไม่เชิงพูดยังไม่ทันจบบนถนนมีคนขี่ม้าเดินทางมาถึงหลายคนหนึ่งในนั้นชี้มาทางโรงน้ำชาทางนี้ที่นี่มีสถานที่พักเท้าพวกเราดื่มชาพูดจบสายตาก็จับจ้องมาทางเฉินตันจูบนถนนเต็มไปด้วย คนเดินทางผ่านไปมาหญิงสาวงดงามเมื่อจึงดึงดูดสายตาผู้คนเฉินตันจูเห็นพวกเขามองมาพัดกลมสะบัดมองจ้องไปยังคนหนึ่งในนั้นท่านเดินทางมาไกลหมายข้าจับที่ประจนให้หรือไม่ข้าเห็นสีหน้าของท่านไม่ดีระยะนี้ปวดหัวใช่หรือไม่ข้ามียานางยังพูดไม่ทันจบคนที่ชี้นิ้วไปยังโรงน้าชาชักมือกลับก่อนจะเร่งม้าขึ้นหน้าอันที่จริงอีกไม่ไกลก็เข้าเมืองได้แล้วพวกเราเรารีบเข้าเมืองเถอะ รีบกลับบ้านดีกว่าพูดจบทั้งสามคนสะบัดแส้มา้าเร่งม้าผ่านไปฝุ่นควันปลิวว่อนทำกลางฝุ่นควันมีเสียงต่ำลงมาคำเล่าลือเป็นจริงมีคนขวางทางรักษาโรคจริงหรือไม่พวกเราไปลองดูดีไหมเจ้าเสียสติหรือเจ้าเห็นว่านางมีหน้าตาเงียงามใช่หรือไม่เจ้ารู้หรือไม่ว่านางเป็นใครเฉินตันจูนะเฉินตันจูเป็นใครเป็นใครหรือเจ้าเข้าเมืองไปสืบดูก็รู้ น่ากลัวอย่างมากมาเร่งฝีเท้าจากไปอย่างรวดเร็วฝืนควันตกลงบนพื้นเสียงสนทนาก็หายลับไปเจนตันจูสีหน้าเรียบเฉยไม่โกรธไม่เคืองต่อคําพูดเหล่านั้นเก็บพัดกลับมาสะบัดอยู่ด้านหน้าตัวท่านดูสิคุณหนูตันจูถึงแม้หญิงชราจะกลัวนางแต่หากทามาหากินได้รับผลกระทบนางก็ไม่สนใจความบาดกลัวแล้วท่านทําเช่นนี้จะทําให้แขกของข้าหนีไปหมด ข้าทำมาหากินไม่ได้ก็คงอยู่ไม่ได้แล้วฉินตันจูยิ้มให้นางท่านยายวางใจท่านจะมีชีวิตอยู่อย่างดีร่างกายแข็งแรงอีกสิบปีท่านก็ไม่ป่วยหญิงชราขายชาหัวเราะใครจะอยู่เฉยกับคำพูดแพเราะของหญิงงามได้นางขายชาบริเวณนี้หลายปีตั้งแต่ขุนหนูตันจูยังเด็กก็รู้จักนางแล้วถึงแม้ฐานะแตกต่างราฟ้ากับดินแต่ก็สามารถพูดได้ว่าดูนางเติบโตขึ้นมาคำล่ำลือ เกี่ยวกับคุณหนูตันจูในระยะนี้นางย่อมได้ยินมาบ้างแต่ไม่ว่าอย่างไรเมื่อนึกถึงเวลาที่คุณหนูตันจูอยู่ในเมืองอูเพียงคนเดียวอย่างโดดเดี่ยวภายในใจของนางก็อดสงสารไม่ได้ฉินฮองเต้เข้ามาขับไล่ขุนนางอูอีกทั้งเฉินเลี้ยวหูไม่ยอมรับท่านอองอะไรกันนางไม่เชื่อว่าหญิงสาวตัวเล็กอย่างคุณหนูตันจูสามารถทําได้ด้วยตัวคนเดียวชายหนุ่มเหล่านั้นล้วนตายหรืออย่างไรคุณหนูตันจู หากท่านคิดจะเปิดร้านยาจริงแบบนี้ไม่ได้นางเกลี้ยกล่อมท่านทําให้คนตกใจกลัวหมดแล้วฉินตันจูพูดอย่างระอาท่านยาข้าไม่ทําอะไรพวกเขาก็กลัวหนีไปเหมือนกันอย่างนั้นสู้นางทําอะไรบางอย่างไม่แน่ว่าอาจจะหล,ลอกล่อคนสองคนมาให้นางรักษาได้จากนั้นมีโอกาสทําให้คนเชื่อใจฝีมือของนางหญิงชาราขายชาเกลี้ยกล่อมไม่ได้ เวลานี้เยี่ยนเอ,อ๋ววิ่งลงมาถือจานขนมอ่อนนุ่มที่มีสีขาวชั้นหนึ่งสีชมพูชั้นหนึ่งมาให้นางขุนหนูขนมเจ้าค่ะถึงแม้จะกินข้าวธรรมดาได้แต่เฉินตันจูไม่ปฏิเสธที่จะกินขนมเฮออยู่อย่างยากลำบากเกินไปชาติก่อนนางขมขืนมาสิปีกินหวานได้ก็กินมากเสียหน่อยเฉินตันจูร,รับจานเล็กมามือหนึ่งถือไว้อีกมือใช้ซ้ำเล็กจิ้มขนมขึ้นมากิน หญิงชราขายชามองใบหน้าข่าวนุ่มริมฝีปากแดงของหญิงสาวที่กำลังจะกินขนมทีละคำคำพูดที่เหลือจึงหยุดไปหญิงสาวตัวน้อยอยากทำอะไรก็ทำไปเถอะจบตอนที่80ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของแอดและขอขอบคุณ ผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายเข้ามาค่ะหากท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่องสามารถสนับสนุนผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขบัญชี523 212 2279ค่ะพร้อมเพย์หรือออาเลดค่ะ086 084 4455ค่ะและถ้าหากคลิปนี้ มีการอ่านผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดทั้งชื่อของตัวละครแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถบอกคอมเมนต์ข้อมูลหรือข้อแก้ไขข้อมูลในการอ่านนิยายให้ถูกต้องได้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ